ถ้าโรงไฟฟ้าชุมชนไม่เกิดต้องด่าใครล็อบบี้กันฟุ่นตลบเงินสะพัดลุงตู่โดนเป่าหูลุงป๊อกผสมโรงสมศักดิ์เตะสกัดสุริยะรอเคลมอหังกาวิรัตปล่อยสภาร่มนักการเมืองอยู่เหนือนายก หรือนี่คือการเมืองนิว n o r m a l ลของลุงตู่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m j r Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวพนคนคนปนข่าวประจำวันพุทธที่15 กรก,กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชนครับข่าวล่าฟังว่าโรงไฟฟ้าชุมชนที่เป็นที่หมายมั่นปั้นมือของรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จ,จันโอชาอันจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้พลิกฟื้นจากพิษวิกฤตโควิด -19 สร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่ชุมชน แต่ทุกอย่างต้องหยุดอยู่กับที่เพราะผ่านมาแล้วหลายสัปดาห์จนแล้วจนรอดที่ประชุมครมก็ยังไม่ได้หยิบเอาแผน PDP หรือแผนการใช้พลังงานของประเทศมาพิจารณาสักทีทั้งๆที่แวแวๆว่าแผน PDP นั้นจออยู่ที่โต๊ะครมออยู่รอมรอรอแค่การเคาะเท่านั้นว่าจะเอากันอย่างไรพูดง่ายๆว่าถ้าแผน PDP ไม่ผ่านครมโรงไฟฟ้าชุมชนก็ไม่เกิด เพราะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรับซื้อไฟฟ้ารวมตลอดทั้งแผนที่แก้ไขปรับปรุงมาตั้งแต่ต้นปีประมาณ1,900เมกะวัตต์โดยจะรับซื้อเพื่อเข้าระบบในปี2,563ถึง2,565จำนวน700เมกะวัตต์รวมไปถึงตัว Quick Win หรือโครงการรับซื้อไฟฟ้าระยะเร่งด่วน100เมกะวัตต์ที่ต้องเลื่อนการประกาศเลื่อนแล้วเลื่อนอีกมาตั้งแต่เมษายนช่วงโควิดพิก มาจนถึงวันนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้อย่าว่าแต่คนในวงการธุรกิจพลังงานที่คอยติดตามข่าวกันชาวบ้านชาวชุมชนนั้นก็พากันงวยงงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังกันหรืออย่างไรก่อนหนรัฐบาลและลุงตู่พูดเสมอว่านี่จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลชุดนี้ที่จะทำความฝันของชุมชนที่อยากจะใช้โรงไฟฟ้ากันเองในชุมชน ระหว่างที่สงสัยอยู่นี้ก็มีมือดีช่วยโอกาสที่ครมอติดชึ่งเต้นชาชาชาปล่อยข่าวลือว่ากำลังมีกระบวนการหาประโยชน์จากโรงไฟฟ้าชุมชนจัดสรรปันส่วนแบ่งโคต้ากันเรียบร้อยตั้งแต่ควิกวินร้อยไม่กะวัดไปจนถึงว่าจะมีการปล่อยผีโรงไฟฟ้าที่ไหนเคยยื่นมาแล้วแต่ไม่ทันบ้างคุณสมบัติไม่ผ่านรอบที่แล้วบ้างเข้ามารอบนี้การันตีล็อกผลจ่ายให้เท่านั้นเท่านี้ ไปจนถึงโครงการใหม่700เมกะวัตต์จัดคิวจัดลําดับตีตัวเด็กตีตัวผู้ใหญ่กันเรียบร้อยเรียกว่าล็อบบี้กันฝุ่นตลบไล่กันมาตั้งแต่ท้องถิ่นมาถึงคณะกรรมการกำกับพลังงานไปจนกระทั่งถึงกระทรวงพลังงานทุกขั้นทุกตอนล้วนแต่บอกว่ามีเงินพร้อมจะสะพัดรอเพียงคอรมออนุมัติสัญญาว่าจ่ายจบจ่ายครบจบแน่ แววๆว่ามือดียังส่งคนไปเป่าหูนายกลุงตู่อีกด้วยว่าเพื่อหวังจะให้นายกนั้น take action อย่างน้อยถ้าลุงตู่เชื่อสั่งให้ตรวจสอบหรือสั่งให้ชะลอการนำแผน PDP เข้าครมก็ถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวอย่างแรกเลยได้ดิสเครดิตสนธิรัฐสนธิจิรวงรัฐว่าการกระทรวงพลังงานผู้รับผิดชอบและผักดันโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่าคุ้มไม่ได้ปล่อยให้มีการวิ่งเต้นทุจริต ซึ่งว่ากันตามกระแสหากต้องปรับครมข้อกล่าวหานี้อาจจะทําให้เก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานที่หมายปองของกลุ่มอํานาจใหม่ในพรรคพลังประชารัฐและเจ้าของเดิมได้ง่ายขึ้นเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเรื่องการปล่อยข่าวทํานองนี้จะไม่มีแต่สนธิรัฐประกาศชัดแจ้งทุกครั้งว่าสมัยก่อนจะโกงกินกันอย่างไรไม่ทราบแต่ไม่ใช่สมัยนี้แน่นอนและก็เป็นที่ทราบกันในวงการหรือแม้แต่กระทั่งโพลก,ก็ระบุว่า สนธิรัตน์เป็นรัฐมนตรีที่ได้รับความไว้วางใจในการทำงานแบบตรงไปตรงมาเบอร์ต้นๆสำหรับโรงไฟฟ้าชุมชนก็ถือว่าได้รับมอบหมายภารกิจจากนายกลุงตู่โดยตรงอย่างที่สองก็หวังจะกินรวบผลประโยชน์จากการอนุมัติโรงไฟฟ้าชุมชนเอาไว้ซะเองตีกันร,รายอื่นๆเคาะกลาให้รู้ว่าใครเป็นใครวิ่งให้ถูกทางเท่านั้นทีนี้ถามว่ามือดีกลุ่มนี้เป็นใคร อันนี้สืบกันไม่ยากครับเอาเป็นว่าใครได้ประโยชน์จากเบื้องหลังเรื่องนี้ก็ขอให้จับตาดูกันดีๆจากกระแสะข่าวอีกเช่นกันถ้าจะถามว่าใครกันบ้างที่หมายปองเก้าอี้พลังงานที่คุมขุมทรัพย์หลายแสนล้านนี้ที่แน่ๆย่อมเป็นกวนก๊กแกนนำคนสํมคัญที่ล้มโต๊ะคณะกรรมการพรนธาพักชุดเก่าต่างก็หวังกันทั้งนั้นบังเอิญที่ผ่านมา คนที่ออกตัวแรงมากอย่างสองมิตรสมศักดิ์เทพสุทินเริ่มตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจริ่มตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือหนึ่งในนั้นที่ถูกพูดถึงกันหนักโดยสมศักดิ์ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีศิลปะในการสื่อสารเรื่องโยนหินถามทางเพื่อเช็คกระแสเกมการเมืองต้องบอกว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองในวงการนักการเมืองเมื่อมือดีปล่อยข่าว สปอ t ตไลท์ก็เลยส่องไปที่สมศักดิ์ร,ร่ำลือกันว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่คนคนนี้อยู่เบื้องหลังงานนี้เพราะหากสมศักดิ์จะงัดฟอร์มเตะสกัดเสียบแทงออกมาอย่างสุดยอดเหมือนในเกมฟุตบอลก็คงจะไม่มีใครเทียบชั้นเขาได้ทั้งหมดที่ทำก็เพื่อหวังให้สุริยะเข้ามาเคลมมาคุมการดูแลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเองเก็บไว้หาตังเองใช่หรือไม่คำถามยุบยับ มาพร้อมกับแมงวีแมงวันตอมข่าวคนที่เมาส์ก็ว่ากันไปต่างๆนา,นานาคิดกันไปส่วนจะจริงหรือไม่จริงไม่มีใครทราบได้สมศักดิ์เท่านั้นที่รู้นอกจากจะว่ากันไปตามข่าวพอสุรยะก็เคยตกเป็นข่าวว่าอยากจะมานั่งกระทรวงพลังงานที่เจ้าตัวเองก็ยอมรับว่ามีกระแสนี้จริงว่ากันว่าตอนนี้สุริยะสมศักดิ์กวนสองมิตรอยากได้อะไรอยากตะกายดาวไปให้ถึงฟ้า ก็ไม่เหลือบากก่าก่วแรงอุตสาห์เป็นทหารเอกให้ลุงตีเมืองพลังประชารัฐแตกมาแล้วดังนั้นย่อมหวังถูกรางวัลตอบแทนเป็นรัฐนตรีตัวใหญ่กระทรวงเกตดเอก็ต้องเที่ยวนี้ล่ละครับนี่เป็นเรื่องมโนโกันไปก็ต้องปลดติดตามกันต่อแต่ในความเป็นไปซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากข่าวลือปล่อยเรื่องวิ่งเต้นแล้วเรื่องโรงไฟฟ้า,ฟาชุมชนยังไปเกี่ยวข้องกับมหาไทย ในฐานะฝ่ายปกครองท้องถิ่นชุมชนหากไม่ได้รับการเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยด้วยก็ยากที่แผน PDP จะผ่านแววว่าการเข้ามาผสมโรงของลุงป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะไม่เคยปลื้มโรงไฟฟ้าชุมชนสักเท่าไหร่ด้วยมหาดไทยเองมีโครงการที่ต้องการผลักดันโรงไฟฟ้าขยะมากกว่าบนความเชื่อที่ว่าโรงไฟฟ้าขยะสามารถเป็นตัวแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ชุมชนได้แถมลุงป๊อก ก็เชื่อโดยส่วนตัวว่ามหาไทยปูทางเรื่องขยะมานานแล้วย่อมมีความเชี่ยวชาญและจะเป็นผลงานได้เข้าทำนองขยะค่าต้องมาก่อนโรงไฟฟ้าชุมชนที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าขยะก็มีปัญหาอุปสรรคทำให้หลายๆพื้นที่หยุดชะงักและล้มโครงการไปหากแผน PDP ตอบโจทย์เรื่องนี้ลุงป๊อกค่อยจะยกรับยกมือพิจารณาสนับสนุนทั้งหมดนี้ครับ ตั้งแต่เกมการปล่อยข่าวทำลายกันลุงตู่ถูกเป่าหูลุงป๊อกกอดขยะสมศักดิ์ดันสุริยะวันนบีเป็นรัฐมนตรีพลังงานทางงานนี้โรงไฟฟ้าชุมชนไม่เกิดต้องด่าใครดีเอวังก็มีด้วยประการละชนี้ครับ ไปต่อกันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างครับอาหางกาของวิรัตปล่อยสภาล่มให้หลิวล้อชัยวุฒิร,ระคคมคูปรับครมอปล่อยนักการเมืองอยู่เหนือนายกหรือว่านี่คือการเมืองนิว n o r m a l ลของลุงตู่หลังจากที่กลุ่มวิรัตแห้งแห้งสองมิตรและก็แนวร่วมก่อการยึดพักพลังประชารัฐเพื่อเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักสำเร็จ ก็ตามมาด้วยปฏิบัติการกดดันลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีให้เข้าสู่โหมดปรับครมจากนั้นก็มีการปล่อยข่าวรายวันว่าถึงคิวใครจะได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีใครจับจองกระทรวงไหนใครจะมาดูแลด้านเศรษฐกิจกคนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วก็หวังจะอัปเกรดไปคุมกระทรวงที่มีความสำคัญมีผลประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม สร้างความปั่นป่วนกับรัฐบาลโดยเฉพาะลุงตู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่พวกเขามักบอกกันว่าเป็นผู้มีอำนาจเต็มแต่เพียงผู้เดียวในการปรับคอรมอรเพราะเก้าอี้รัฐมนตรีมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับผู้ที่ต้องการจะเป็นรัฐมนตรีประเด็นข่าวการปรับคอรมอรจึงเป็นคำถามรายวันที่นักข่าวต้องถามลุงตู่ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าขอให้เชื่อมั่นในตัวผมผมจะนำพาประเทศชาติ ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้การปรับครมเป็นวิถีทางทางการเมืองเราต้องคุยกับพักการเมืองพักร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นไป,นปนตามกลไกทางการเมืองขอให้ใจเย็นๆขณะที่ลุงตู่บอกให้ใจเย็นๆแต่ผู้ที่กระสันจะเป็นรัฐมนตรีนั้นใจร้อนลุกเหมือนเป็นไฟมีการเคลื่อนไหวกดดันกันทุกทางแม้แต่เหตุการณ์สภาล่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ว่ากันว่า เป็นหนึ่งในแผนการบีบลุงตู่จากวิรัตรัตนเศ์ประธานวิปรัฐบาลเพราะจำนวนสสฝ่ายรัฐบาลที่ขาดไป53เสียงนั้นเป็นเสียงของพรรคพลังประชารัฐมากสุดถึง27เสียงและในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นสสในสายของวิรัตไม่ต่างอะไรกับการตบหน้าลุงตู่ตบหน้ารัฐบาลต่อมาเมื่อกลุ่มสีกุมาลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ กลุ่มผู้ก่อการยึดพักก็รุกคืบจะยึดกระทรวงที่กลุ่มสี่กุมารนั้นดูแลอยู่ก็คือกระทรวงการทลังที่มีอุตมะเสาวนายนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่สนธิรัตน์สนธิจิรวง์ดูแลอยู่และกระทรวงอุดมศึกษาที่สุวิทย์เมษินรีย์เป็นรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันว่ากระทรวงที่อยู่ในโคต้าที่ลุงตู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีจะจัดสรรให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ไว้วางใจได้มากํากับดูแลและเพื่อความชัดเจนนักข่าวก็ได้ถามลุงตู่ว่ากระทรวงที่กลุ่มซีกุมาณ้ดูแลอยู่นั้นถือว่าเป็นโคต้าของนายกใช่หรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าเดิมก็เป็นเช่นนั้นอยู่และก็เป็นเช่นนั้น